สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเทพรักรถติดเนิบรถชนหลายคันรวดเมื่อวันศุกร์ที่25มิถุนายนเพจข่าวสารเมืองปราการ V2 รายงานว่าเกิดอุบัติเหตุรถชนกันหลายคันรวดบนถนนเทพรักษ์ขามุ่งหน้าอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการบริเวณเลยศูนย์การค้าบิ๊กซีสาขาบางพลีเมื่อเวลาประมาณ 15:55 นส่วนภาพเหตุการณ์ที่เพจดังกล่าวเผยแพร่พบว่ามีรถบรรทุกคันหนึ่งอยู่ด้านท้ายกลุ่มรถที่เกิดอุบัติเหตุการชนดังกล่าวน่าจะแรงพอสมควรเพราะทำให้รถกระบะส่งสินค้าคันหนึ่งขึ้นขี่รถแท็กซี่ส่วนบุคคลป้ายทะเบียน1 มม.ขอไข่ 4757 และขณะนั้นมีตำรวจมาตรวจสอบแล้วอุบัติเหตุดังกล่าวส่งผลให้รถติดอย่างหนักและเมื่อเวลาประมาณ 18:00 นก็ยังพบว่าการจราจรบนถนนเทพรักษ์ช่วงตั้งแต่แยกคลองขุดจนถึงต่างระดับเทพรักษ์ที่ตัดกับทางหลวงหมายเลข9ยังมีรถสะสมปริมาณมากท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ